เมื่อเวลา 19 นาฬิกาวันที่ 19 มกราคมที่โรงแรมภูแมนราชาออคิดจังหวัดขอนแก่นนายสุธีอภิชนรัตนกรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Net Absolute Technology จำกัดมหาชนหรือ Net ผู้เชี่ยวชาญด้าน Infratech ส่วนงานโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผนึกบริษัท Access Pro Management จำกัดพร้อมด้วยบริษัทหลักทรัพย์ Financier ไซรัสจำกัดมหาชนเดินสายรถโชว์นำเสนอข้อมูลธุรกิจและข้อมูลทางการเงินแก่นักลงทุนจังหวัดขอนแก่นซึ่งมั่นใจพื้นฐานธุรกิจแข็งแกร่งนักลงทุนให้ความสนใจก่อนนำเสนอขาย IPO 92ล้านหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์ MAI โดยมีคณะผู้บริหารนักลงทุนชาวจังหวัดขอนแก่นแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนร่วมงานก็บริษัทนะครับเราให้บริการอยู่2หมวดธุรกิจด้วยกันนะครับหมวดธุรกิจแรกเนี่ยเราเป็นผู้รับเหมาวางระบบเกี่ยวกับทางด้าน IT นะครับหรือเราเรียกว่า System Integrator นั่นเองนะครับสัดส่วนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก 98% ของรายได้นะครับส่วนธุรกิจที่2เนี่ยเราทำเรื่อง Other Service ที่เกี่ยวข้องกับ IT นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำเคเบิลลิ่งนะครับเดินสายนะครับทำ IT outsourcing ส่งอินเจเนียร์ไปออนไซต์ลูกค้าต่างๆนะครับไอ้ตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณสัก 2% ของ revenue เราครับกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยแบ่งเป็น2หมวดด้วยกันนะครับหมวดแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นภาครัฐนะครับก็มีสัดส่วนอยู่ประมาณ 85% นะครับส่วนอีกหมวดนึงก็จะเป็นกลุ่มของลูกค้าเอกชนนะครับรายใหญ่แล้วก็รายกลางๆแล้วก็รายย่อยด้วยนะครับก็ทั้งหมดเลยประมาณอยู่ประมาณ 15% ด้วยกันเนื่องจากธุรกิจดิจิตอลเนี่ยกำลังเติบโตนะครับเป็นกระแสเป็นเทรนด์ซึ่งมันอยู่ในระบบงานของเราที่เราทำอยู่นะครับเกี่ยวกับทางด้าน IT ทำให้คิดว่าธุรกิจของดิจิตอลเนี่ยยังเติบโตไปได้อีกไกลเลยครับเราเชื่อมั่นว่าจากประสบการณ์ของเรานะครับมากกว่า20ปีนะครับบุคลากรเรามีความพร้อมเต็มที่นะครับแล้วก็เนื่องด้วยเรามีพันธมิตรรายใหญ่ระดับโลกนะครับเช่น Dell Technology นะครับทำให้เรามีความมั่นใจมากว่าเราเป็น Growth Stock ที่มีความสามารถในการทำกำไรในอนาคตอย่างสูงมากครับขอบคุณครับจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับทางบริษัท Asset Pro Management หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นของ Net Absolute Technology จำกัดมหาชนเมื่อปลายปี2566ที่ผ่านมาแล้วก็สำนักงานกลต.และตลาดหลักทรัพย์ก็ปัจจุบันนะครับได้อนุญาตในการเสนอขายหุ้น IPO ของ Net เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ทาง APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินก็ได้เดินสายนะครับกับทางผู้บริหารแล้วก็แกนนำที่จะเข้ามาเป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นของ Net ในครั้งนี้คือ Financier Cyrus นะครับในการนำเสนอให้นักลงทุนทั่วประเทศนะครับจำนวน10จังหวัดในการเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้นะครับเราก็จะมีการเสนอขายหุ้นทั้งหมด92ล้านหุ้นนะครับซึ่งคิดเป็นประมาณ 28% ของหุ้นภายหลังการเสนอขายนะครับและเป็นข้อมูลสำหรับนักลงทุนนะครับโดยภายหลังการที่เรานำหุ้นเข้า IPO แล้วเนี่ยหุ้นที่จะเริ่มเทรดวันแรกก็จะมีเพียงแค่92ล้านหุ้นนะครับเนื่องจากหุ้นส่วนที่อื่นของทางผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยเราได้มีการล็อกไว้กับทาง Financier ซึ่งเป็นการนำในการจัดจำหน่ายเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นนะครับว่าหุ้นที่เข้ามาเทรดเนี่ยจะมีเพียงแค่หุ้น IPO เท่านั้นนะครับส่วนระยะเวลาไทม์เฟรมในการเสนอขายหุ้นเนี่ยเราคิดว่าหุ้นทั้งหมดจะกระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในกลางเดือนกุมภาพันธ์ครับแล้วก็นักลงทุนที่สนใจสามารถติดต่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์ต่างๆนะครับซึ่งคิดว่าจะสามารถออกมาเผยแพร่ได้ภายในสัปดาห์ภายในกลางสัปดาห์หน้าครับขอบคุณครับ